เชิญทุกท่านอารัธนาธรรมพร้อมกันค่ะพระมเสียงกระหึ่มท่านทั้งหลายให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ท้าวมหาพรหมอาราธนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้โปรดเวนยสัตว์เราต้องนึกย้อนนึกถึงไปถึงนั้นถึงนั้นไม่ใช่อยู่แค่นี้ตรงนี้นึกไปถึงนู้นถ้านึกถึงตรงนี้แค่นี้เราเขินมากเลยแหละเป็นสัญลักษณ์บอกพวกเราทั้งหลายใกล้ชิดในธรรมเดี๋ยวผมมาก็มะยังพันเตวิสุงวิสุงเดี๋ยวพวกเราก็ได้ยินอีกแล้วมะพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติเหมือนกับการตั้งใจรักษาศีลการตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมมากระตุ้นเตือนเราใจเราทุกระยะทุกเวลา
อารัธนาศีลอีกแล้วตั้งใจสมาทานศีลเป็นเหตุให้เราได้สำรวจตรวจตราดูข้อบกพร่องของเราศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามสำรวจตรวจตราทุกระยะที่เราได้ยินได้ฟังอย่าเห็นเป็นเรื่องขัดข้องหูมายังปันเตอีกแล้วพระมาจะโลกาอีกแล้วต้องทันมันเหมือนกันนะกิเลสในใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ทันเนี่ยเสียท่ามันแหละเกิดหงุดหงิดขึ้นมาขัดข้องขึ้นมาไม่สบอารมณ์ขึ้นมาอย่างนี้ก็มีเป็นเหตุเป็นโอกาสเพราะการได้ยินได้ฟังนั้นนะมันเป็นจุดเปลี่ยนนะอย่าลืมนะการได้ยินได้ฟังเป็นจุดเปลี่ยนเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากไม่รู้มาเป็นรู้แล้วนั่งเรานั่งตั้งใจฟังเฉยๆทำให้ใจได้รับความสงบกำหนดจดจ่อเนื้อหาของอรรถของธรรมมีผลมีอนิสงส์ธรรมัสสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมัสสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมจุดสูงสุดสำเร็จในขณะที่เราตั้งใจฟังใจเราผ่องใจเราใสใจเราสงบนั่นแหละใจเราผ่องใสนั่นแหละคือจุดสุดยอดในขณะที่เราตั้งใจฟังนอกจากนั้นแล้วเราก็เก็บเนื้อหาสาระเพิ่มพูนความเข้าใจที่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนก็คือนี่แหละเริ่มต้นทำให้เราเกิดจุดเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถเปลี่ยนจิตใจมนุษย์สัตว์เทวดามารพรหมทั้งหลายได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยขอให้พวกเราทำความยินดีพอใจเอาไว้ปลื้มปีติยินดีเอาไว้ในบุญญะกิริยาที่เรากำลังสร้างกำลังทำให้กับเราและตั้งจิตตั้งใจทำความสงบในหัวใจของเราฟังณโอกาสต่อไปนี้ ตามสมควรแก่เวลา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันตินั่งฟังสบาย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 จิตนิสัยของเราของท่านย้ายมันเกร็งให้มันคร่ำอย่ามันเคร่งทั้งส่วนของกายทั้งส่วนของใจอย่าลืมว่าใจของเราที่จะสงบได้นั้นต้องอาศัยความพร้อมเหมือนกันนะใจที่จะสงบได้ต้องอาศัยความพร้อมไม่ใช่ว่าร้อนอบอ้าวเส้นเอ็นรัดรึงปวดเจ็บเสียบเจ็บเสียดในท่าทีที่เรานั่งไม่ถนัดหรือไม่จิตใจเดือดดาลงุดงิดยุ่งเหยิงกับนู้นกับนี้แบบนี้จิตสงบไม่ได้หรอกต้องตะล่อมให้สบายที่สุดกายก็สบายที่สุดใจก็สบายที่สุดแล้วก็จับอารมณ์ให้บริสุทธิ์ใจเข้าไปจับอารมณ์อารมณ์คืออารมณ์ที่เราเอามาบริกรรมนี่แหละพุทโธพุทโธพุทโธพวกเราทั้งหลายลูกหลานพุทโธลูกหลานครูบาอาจารย์ลูกหลานพุทโธเราก็จับอารมณ์พุทโธมาเป็นเครื่องดำริมาเป็นเครื่องพยุงทำไมท่านจึงให้บริกรรมพุทโธทำไมท่านจึงให้ทำซ้ำๆเพราะการที่เราตั้งใจกำหนดจดจ่อบริกรรมพุทโธเนี่ยมันเป็นการตั้งสติมันเป็นการ ตั้งเจตจำนงตั้งเจตนาที่เต็มร้อยตั้งสติเต็มร้อยตั้งเนื้อตั้งตัวเต็มร้อยด้วยเจตนาอันแน่วแน่มั่นคงของเราแล้วก็บริกรรมยกจิตของเราไปพุทโธพุทโธพุทโธทำให้เป็นอารมณ์ใหญ่ทำให้เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวและประคับประคองให้ยาวพื้นไม่ให้มันต่ำลงท่านจะให้เปลี่ยนทุกความดำริพุทโธพุทโธ แต่ละพุทธแต่ละโทมันเป็นการยกจิตนะแล้วก็ประคองจากพุทธไปหาโทประคองจากโทไปหาพุทธเราทำลักษณะนี้เขาเรียกว่าวิตกวิจารวิตกวิจารคือตรึก
พุทโธมันเป็นคำตรึกวิจารณ์แปลว่าตรองหรือประคองเอาสติมาระลึกพุทโธเอาสัมปชัญญะมาประคองรู้ตัวทั่วพร้อมไปในขณะเดียวกันทำอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องไม่ให้มันเผลออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมอบรมของเราเหมือนกันถ้าเราสั่งสมมามากก็เหมือนเราสร้างเนื้อสร้างตัวมานานสร้างเนื้อสร้างตัวมามากหรือกรรมใดที่เราทำซ้ำๆบ่อยที่สุดมากที่สุดกรรมเหล่านั้นก็จะมีผลตกข้างเหลืออยู่เป็นวิบากกรรมมากเท่านั้นแม้แต่การที่เราตั้งใจบริกรรมเพื่อให้ใจได้รับความสงบนี่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยทำซ้ำอย่าลืมว่าการที่เรายกจิตมาดำรงธรรมเป็นซ้ำนี่อันนี้มันเป็นส่วนเหตุแต่ผลรายได้เป็นผลที่ตกผลึกในหัวใจของเรามันก็เป็นวิบากขึ้นชื่อว่ากิริยาทุกกิริยามันเป็นเรื่องของการกระทำกรรมทั้งนั้นจะเป็นกิริยากายจะเป็นกิริยาวาจาจะเป็นกิริยาใจที่เราแสดงออกไปแล้วนั้นล้วนแต่เป็นกิริยาที่เรากำลังสร้างกำลังทำนั่นคือทำกรรมเราทำลงไปแล้วมันเป็นการสร้างเหตุผลก็จะต้องตามมาผลเหล่านั้นได้ในขณะนั้นด้วยได้ในขณะสืบๆต่อไปอีกด้วยมันจะมีผลเพิ่มภาวนาประธานเนี่ยอนุรักษณาประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานในขณะที่เราภาวนาผลเพิ่มของบุญของกุศลเราต้องการให้ใจสงบผลเพิ่มของสมาธิของเราก็จะเพิ่มในขณะเดียวกันผลเก่าของเรามีขนาดนี้แล้วเรามีผลใหม่เพิ่มเข้าไปท่านจึงว่าภาวนาประธานแล้วก็อนุรักษณาประธานมันเป็นการทำของใหม่ให้เกิดขึ้นและรักษาของเก่าเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดวิบากกรรมที่เป็นส่วนกุศลตกผลึกเพิ่มขึ้นในหัวใจของเราใจของเราถ้าหากเราจะเรียกได้สองระดับระดับหนึ่งก็คือกุศลในหัวใจของเราอีกระดับหนึ่งก็คืออกุศลในหัวใจของเราคือ1กิเลสปรุง2ธรรมปรุง1ปรุงเกี่ยวกับเรื่องกิเลสคือสมุทัยมันพาเราปรุง2ปรุงเกี่ยวกับเรื่องธรรมคือมรรคพาเราปรุงทั้งสองอย่างเนี่ยจะต้องไปด้วยกันและจะหักล้างกันจะถูกลบล้างกันแล้วก็ชะล้างกันและในที่สุดก็สามารถหักล้างกันได้ชะล้างกันได้จนสะอาดหมดจดไปได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกปริยัติสาวกตัดชักไปแล้วล้างไปแล้วอันนี้คือแนวปฏิบัติในหัวใจของเราวันนี้หลักใหญ่ของพวกเราอยากได้อาจได้ทำอยากตั้งใจรักษาศีลปกติเราก็ถือศีล5มาเป็นอาจินกรรมวันนี้เรามาสมาทานเป็นศีล8ศีล8นี่ละเอียดขึ้นไปอีกนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามศีล5แต่พอมาศีล8หลังจากเราสมาทานแล้วเราเกี่ยวข้องไม่ได้เลยสามีภรรยาเราก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้ละเอียดนะพุทธเจ้าท่านไม่ให้ความสําคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่ท่านถือว่ามนุษย์เราเกิดมาแล้วจะต้องมีคู่เพราะมันเป็นธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมีศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคือประพฤติผิดประเวณีประพฤติผิดผัวผิดลูกผิดผัวผิดเมียของเขาของเราแต่เกี่ยวข้องกันได้ระหว่างสามีภรรยาของเราไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยนี่คือการตั้งใจรักษาศีลการตั้งใจรักษาศีลนี้ทำให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์ทำให้วจีกรรมของเราบริสุทธิ์กายกรรมคือกิริยาที่เราแสดงออกทางกายวจีกรรมคือกิริยาที่เราแสดงออกทางวาจาถ้าเราปล่อยให้สมุทัยมันดิดดิ้นอยู่ในหัวใจของเรามันก็กระซิบกระซาบเราให้เราออกกายมาสนองเอามาฆ่าสัตว์เอามาลักทรัพย์เอามาประพฤติผิดในกามนี่ด้วยเหตุที่เราตั้งใจรักษาศีลเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยทำให้กายกรรมของเราทำให้วจีกรรมของเราบริสุทธิ์กายกรรมของเราบริสุทธิ์วจีกรรมของเราบริสุทธิ์นี่เองทำให้กายกรรมของเราปกติ
กติความเป็นปกติของเราก็คือไม่ผิดศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามถ้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มสุราเมรัยปั๊บภาวะของกายกรรมของเราไม่ปกติจิตใจวาจาคำพูดของเราก็ไม่ปกติที่ท่านว่าศีลปกติปกติก็คือกายกรรมของเราเป็นไปโดยปกติแต่เป็นปกติฝ่ายบวกเต็มไปด้วยกุศลที่เราตั้งใจอบรมส่งเสริมเพราะถ้าเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งนั้นมันเป็นการเพิ่มผลของเวรของภัยของบาปของกรรมอย่างไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นเราตั้งใจรักษาศีลปั๊บเราลดผลเพิ่มเวรภัยบาปกรรมในหัวใจของเราในขณะเดียวกันกิเลสในหัวใจของเราก็จะเริ่มเร่าร้อนแหละในเมื่อเราจ่อหันหน้าเจาะเพื่อที่จะต่อสู้ต่อกรกับมันนี่กิเลสหัวใจของเรามันมีโอกาสที่จะตามเล่นงานเราทุกระยะทุกเวลาเราถ้าเราเจริญศีลเจริญธรรมปั๊บถือว่าได้ต่อสู้ต่อกรกันขึ้นมาทันทีเลยนี่อันนี้คืออะไรคือกิริยาที่ตัณหาในหัวใจของเรามันแสดงมันดิ้นดิ้นออกมามันนึกมันคิดมันปรุงอยู่ในหัวใจจนพอแล้วมันทะลักออกมาที่กายเอากายมาสนองเป็นกายกรรมเอาวาจามาสนองเป็นวจีกรรมเรื่องพฤติกรรมทั้งหลายของเราที่เป็นไปอยู่บนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของพฤติกรรมที่กายกรรมที่วจีกรรมที่มโนกรรมของเราพอเราทำดังอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วจะต้องตกผลึกเป็นวิบากกรรมหลักของกรรมหลักของเหตุผลหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยหลักอริยสัจทั้ง4ก็ตามก็คือหลักของกรรมสรุปลงไปแล้วทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักของกรรมทั้งนั้นกรรมเราพูดถึงกรรมเราพูดถึงกรรมเราดูมาที่กายกรรมของเราที่วจีกรรมของเราที่มโนกรรมของเรากายกรรมของเราทำกรรมอะไรบ้างวาจาวจีกรรมของเราทำอะไรบ้างมโนกรรมใจของเรานึกคิดอะไรบ้างเรารู้อยู่อย่างนี้แล้วเรารู้ว่าเราทำดีเรารู้ว่าทำไม่ดีเรารู้ว่าทำเรากายกรรมวจีกรรมของเราบริสุทธิ์เรารู้ว่าวาจาวจีกรรมของเราไม่บริสุทธิ์ไอ้ความไม่บริสุทธิ์ด้วยกรรมนี่แหละมันมาทับถมเราทำให้เราได้รับความทุกข์ยากได้รับความลำบากนู่นนี่เพราะตามกรรมมันตามเล่นงานเราเรื่องของกรรมตามเล่นงานนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นกรรมใหม่กรรมเก่าก็จะตามเราทุกระยะทุกเวลานั่นแหละกรรมมันคอยตามมาให้ผลตอบสนองให้กับเราทุกระยะทุกเวลาไม่ต่างอะไรกับสุนัขไล่เนื้อท่านว่ากันนะสุนัขไล่เนื้อตราบใดที่ใจของเราหย่อนยานอ่อนแอมันหมายความว่าใจของเรากำลังหมดหมดกำลังเหมือนสุนัขที่มันไล่เนื้อถ้าเราจะเปรียบกรรมเหมือนสุนัขใจของเราก็เหมือนเนื้อใจของเราก็เหมือนเนื้อถ้าหากใจเราตกต่ำอ่อนแอด้วยการไปทำไม่ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งกำลังใจของเราก็ไม่มีกรรมเก่าที่มันคอยตามมาเล่นงานของเรามันก็วิ่งไล่เข้ามาใกล้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 เข้ามานี่แสดงว่ากำลังใจเราอ่อนแล้วใกล้เข้ามาเหลือแค่วาเหลือแค่ศอกแล้วก็คือโดดงับทันทีนี่กรรมมันทำได้ในขณะที่ใจของเราตกกำลังใจของเรามันตกใจของเราตกกำลังใจของเรามันตกก็ดูไปที่พฤติกรรมของเราอย่าไปโทษเคราะห์หามยามเข็นร้ายอะไรต่ออะไรสารพัดอย่าไปโทษนู้นโทษนี้โทษอะไรต่ออะไรสารพัดในเมื่อเราไปโทษสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเราจะไปแก้อะไรเราแก้ไม่ได้เรามาโทษที่กายกรรมของเราที่วจีกรรมของเราอันนี้เป็นข้อเท็จจริงด้วยมีหลักมีเหตุมีผลมีประจักษ์พยานในหัวใจของเราเราเห็นข้อบกพร่องของเรารีบปรับปรุงแก้ไขมันเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับหัวใจของเราแต่การเพิ่มกำลังใจที่ได้กำลังใจได้เรี่ยวแรงที่ดีที่สุดก็คือตั้งใจรักษาศีลตั้งใจประพฤติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมเหมือนกับเรารู้ว่ากำลังใจเราตกกรรมที่มันตามมาไล่มาไล่มาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเราเพิ่มกำลังหัวใจให้กับหัวใจของเราเรากำลังใจของเรามีเรี่ยวมีแรงเหมือนกับเนื้อที่มันมีกำลังมันถีบออกไปถีบไปจากห่างเป็นวาก็ห่างไปเป็น2วา3วาห่างเป็นเส้นห่างเป็น2 3เส้นไล่ไม่ทันแล้วกรรมไล่ไม่ทันแล้วสุนัขไล่ไม่ทันแล้ว
กรรมมันไล่ไม่ทันแท้ที่จริงกรรมเก่าที่จะมาตามเล่นงานเรามันจะมาคอยเล่นงานเราในขณะที่กำลังใจของเราตกเหมือนกันนะตราบใดที่เราเพิ่มบุญกุศลบุญญาบารมีไปทุกระยะทุกเวลาเนี่ยกรรมก็จะตามเล่นงานเราไม่ทันอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเหมือนอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยอุโบสถอุบาสกไปรักษาอุโบสถศีลตลอดทั้งคืนแท้กลับบ้านตอนเช้ามายังถูกโจรจับไปฆ่าเลยก็มีคือกรรมมันหนักหนาสาหัสมันกำลังมันไม่พอไปเพิ่มกำลังอยู่แต่กำลังยังไม่พอมันไล่เข้ามาใกล้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 เข้ามามันก็ทำได้มันก็ทำร้ายได้กรรมเก่ามันตามเล่นงานได้ย่อมหมายถึงกรรมหนักหนาสาหัสถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นเพราะฉะนั้นเราอยากอยู่ดีมีสุขเราเกี่ยวข้องกับศีลเกี่ยวข้องกับธรรมนี้จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบายทางด้านจิตใจด้วยทำให้ชีวิตของเรานี่รู้สึกว่ามีความปลอดภัยอีกด้วยอันนี้คือทางด้านศีลธรรมเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นกรรมไม่เคยให้ผลโดยที่ไม่มีเหตุกรรมไม่เคยกรรมใดกรรมใดไม่มีเหตุใดๆของกรรมที่จะประสิทธิ์ผลไม่มีผลใดๆที่จะประสิทธิ์เหตุมีเหตุมีผลทั้งนั้นแต่บางครั้งเราก็ติดตันอั้นตู้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเราก็เลยปฏิเสธซะยกให้นุ้นยกให้นี้ยกให้ผียกให้เปรตยกให้อะไรต่ออะไรสารพัดยกให้เคราะห์นั้นเคราะห์นี้เคราะห์อะไรก็ไม่รู้ดาวดวงตกชะตาต่ำชะตาขาดถามจริงๆชะตาคืออะไรไม่รู้จักดวงคืออะไรไม่รู้จักถ้าหากเราพยายามย้อนมาที่กายกรรมวจีกรรมของเรานี่แหละนี่แหละคือยอดของดวงตัวดวงแท้ๆก็คือดวงใจนั่นแหละตัวนั่นแหละตัวดวงถ้าเราทำไม่ดีดวงมันตกแต่ถ้าหากเราทำดีแล้วดวงมันรุ่งดวงมันขึ้นถ้าเป็นเนื้อก็เป็นเนื้อที่มีเรี่ยวมีแรงกรรมตามเล่นงานเราไม่ทันอันนี้มันเกี่ยวมีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันมาถึงศีลมาถึงธรรมถึงธรรมจึงมีโอกาสที่จะช่วยเราได้ทุกระยะทุกเวลาแท้ที่จริงศีลนั้นน่ะสามารถสงบระงับดับผลเพิ่มของเวรของภัยของบาปของกรรมที่ตัณหามันแสดงมันดิ้นดิ้นกันในหัวใจของเราแล้วเอากายกรรมมาสนองเอาวาจามาสนองเราตั้งใจรักษาศีลปั๊บกายกรรมของเราบริสุทธิ์วจีกรรมของเราบริสุทธิ์นะตัณหามันแสดงอยู่ในใจทะลักออกมาที่กายไม่ได้เพราะเรารักษาศีลทะลักออกมาที่วาจาเอาวาจามาสนองไม่ได้เพราะเรารักษาศีลแค่นี้เราบริสุทธิ์บริสุทธิ์กรรมของเราบริสุทธิ์พยายามตั้งใจรักษาแล้วเราจะเห็นความบริสุทธิ์ของกรรมของเราอันนี้สำคัญที่สุดชาวพุทธเราไม่ควรมองข้ามถึงกายกรรมวจีกรรมของเราพยายามตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ใจตัณหามันแสดงมาที่กายไม่ได้เพราะเราตั้งใจรักษาศีลมันดิดยุ่นดิดดิ้นอยู่ที่หัวใจของเราเราก็ตั้งใจภาวนาเพราะการตั้งใจภาวนานั่นเอาอารมณ์ธรรมมากำกับแทนขณะของใจถ้าหากเราปล่อยให้ใจของเรานึกคิดตามสัญญาอารมณ์ที่มันปรุงมันนึกมันคิดตามอำนาจของสมุทัยคือตัณหาแล้วมันจะสะเปะสะปะไปตามเรื่องปรุงคิดเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องอิจฉาริษยาราคะตัณหาสารพัดแล้วแต่มันจะพาปรุงพานึกพาคิดถ้าเราให้สมุทัยมันพาเราปรุงพาเรานึกพาเราคิดทีนี้เราตั้งใจที่จะหยุดตัณหาในหัวใจของเราไม่ให้มันดีดมันดิ้นพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเจริญสมถะแล้วก็เจริญวิปัสสนาเจริญสมถะหยุดกระแสของตัณหาในหัวใจของเราไม่ให้มันดีดมันดิ้นโดยเหตุที่เราตั้งเจตจำนงเต็มร้อยบริกรรมเอาสติมากำกับเอาสัมปชัญญะมากำกับบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธทำใจให้เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวเป็นอารมณ์ใหญ่เป็นอารมณ์แห่งอธิปดีในหัวใจของเราเนี่ยอย่าลืมว่าใจของเรานั้นน่ะอารมณ์ทั้งหลายที่จะแสดงเด่นชัดได้ครั้งละ1อารมณ์ไม่ใช่2 3อารมณ์ชัดทั้งหมดไม่ใช่ชัดได้ครั้งละ1อารมณ์ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้สติใช้สัมปชัญญะกำหนดจดจ่อบริกรรมให้เป็นอารมณ์1เดียวพุทโธ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 ตัณหาที่มันจะดิ้นดิ้นมันจะแทรกเข้ามาที่ใจของเรามันแทรกไม่ได้ในเมื่อมันแทรกไม่ได้เราทําต่อเนื่องไปงั้นแหละครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเราก็สะสมวิบากกรรมของเราซึ่งเป็นส่วนกุศลกรรมเรามีผลเพิ่มเป็นเรื่องของกุศลกรรมเป็นเรื่องของมรรคสมุทัยมันก็ไม่มีช่องไม่มีโอกาสที่จะมาแสดงผลเพิ่มให้เพิ่มขึ้นในหัวใจของเรามันก็จะเริ่มด้อยไปแท้ที่จริงสมุทัยมันก็เกิดที่ใจเรานี่แหละมันก็คือพฤติกรรมของใจของเรานี่แหละ
คือความไม่ดีความเลวส่วนหนึ่งของใจของเรานี่แหละคือสมุทัยคือตัณหาแท้ที่จริงหัวใจของเราของท่านติดความสุขคำว่าตัณหานั่นคือมันดีดดิ้นดิ้นรนทะเยอทะยานเสาะแสวงหาความสุขหัวใจของเราเนี่ยตัณหาแปลว่าความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาดิ้นรนทะเยอทะยานหาความสุขเพราะใจของเราของท่านมันติดสุขมันติดใจในความสุขจิตใจในระดับขั้นกามตัณหาจิตใจในระดับขั้นภาวะตัณหาความมีความเป็นจิตใจในระดับขั้นวิภวตัณหาวิภวตัณหานี่ท่านหมายถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัตินะนี่เป็นวิภวตัณหาเป็นความสุขที่ละเอียดขั้นกามตัณหาขั้นภวตัณหาขั้นวิภวตัณหาทีนี้ท่านพูดถึงลำดับความติดสุขของใจของเรามันมีหลายขั้นหลายภูมิถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้นี่คือตัณหามันติดผู้รู้ของเราเนี่ยมันติดความสุขโดยเหตุที่เรามีผู้รู้หนึ่งเดียวนี่แหละผู้รู้ของเราไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดพอไปสัมผัสแล้วมีความสุขแล้วก็ติดใจไปสัมผัสแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ชอบใจไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์แล้วไม่ชอบใจไปสัมผัสแล้วมีความสุขแล้วก็ติดใจเช่นจังตาไปเห็นรูปโอ้ยรูปดีรูปดีรูปปลื้มปีติรูปหน้าปลื้มหน้าปีติหน้ายินดีเสียงเพลงเสียงคำพูดอ่อนหวานอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างนี้มันทำให้เราติดไปสัมผัสกับรสกับกลิ่นกับเสียงกับอะไรต่ออะไรในสิ่งที่ดีที่งามใจของเรามันติดความสุขในเมื่อมันติดความสุขมันก็อยากเสพความสุขนั้นๆอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆจนสามารถปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นตัวได้เพราะต้องการความสุขติดในความสุขความติดนี่แหละคืออัตตาอัตตาคือความติดความถือความยึดความถือความติดนี่แหละคือตัวอัตตาทำไมถึงยึดจึงถือจึงติดเพราะติดใจในรสชาติของความสุขในเมื่อรสจิตใจของรสชาติของความสุขเราก็สอบแสวงหาไม่รู้จักจบไม่รู้ที่จบไม่มีที่จบเป็นเหตุให้เกิดความโลภเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกองหนึ่งในหัวใจของเราเนื่องจากว่าเราสั่งสมมาเนิ่นนานไม่รู้กี่กับการกี่อสงไขยกลับมาแล้วล่ะเราสั่งสมมาเนี่ยมันจึงเป็นเหตุให้เราแก้ไขปรับปรุงแก้ไขได้ยากมากเอามันออกได้ยากมากอันนี้คือตัณหาที่มันดิ้นดิ้นออกมาถึงหัวใจของเราบางครั้งเราไปสัมผัสในสิ่งที่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ตาไปเห็นรูปไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีเสียงดุเสียงด่าเสียงว่าหรือร่างกายของเราไปสัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีไปสัมผัสหนาวเกินไปร้อนเกินไปเย็นเกินไปไปสัมผัสสิ่งที่แข็งไปสัมผัสสิ่งที่แหลมไปสัมผัสสิ่งที่คมมาขูดมาข่วนหรือไปสัมผัสสิ่งที่เจ็บเจ็บแสบแสบเนี่ยเราไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์เราก็พยายามผลักออกไปสิ่งที่เราไม่สบอารมณ์ไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นอารมณ์แห่งความสุขเราก็พยายามผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปไม่ถูกใจเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นมาเป็นกิเลสอีกกองหนึ่งความยินดีเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดความโลภความยินร้ายเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดความโกรธนี่ความยินดียินร้ายจนเป็นเหตุให้เกิดกิเลสหัวใจของเราที่เรามาตามแก้ได้ยากด้วยเหตุนี้เองด้วยเหตุที่เราไม่เคยใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเราติดสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของความลุ่มหลงที่ท่านเรียกว่าหลงโลภหลงโกรธหลงโลภยึดเข้ามายึดเข้ามายึดมาด้วยเหตุใดด้วยเรื่องอะไรไม่รู้จักไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาผลักออกไปด้วยเหตุใดไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงโผล่มาตรงนี้พระปรีชาสามารถพระปัญญาของพระพุทธเจ้ามากระจายมาคลี่คลายมากระจายมาแยกแยะมาจำแลกขับต้อนย่อยสลายตรงนี้จนละเอียดล่อเข้าไปนี่คือพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เราเกิดความรู้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาตราบใดก็ตามความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นก็ด้วยอำนาจของความลุ่มหลงไม่รู้สึกตัวในขณะที่เกิดนั้นไม่รู้ตัวเลยนะแต่ถ้าหากเรามีสติมีสัมปชัญญะจ่อรู้ตัวขึ้นมาปั๊บสิ่งนั้นหยุดทันทีในแง่ของการปฏิบัติท่านทั้งหลายเราลองย้อนมาดูเวลาความโกรธเกิดขึ้นปั๊บความโลภเกิดขึ้นปั๊บเราตั้งสติรู้กำหนดจดจ่อขึ้นมาความโลภนั้นจะหยุดชักทันทีคือรู้ตัวว่าเราโลภรู้ตัวว่าเราโกรธมันจะหยุดชะงักทันที
พราะฉะนั้นตัวสติตัวสัมปชัญญะจึงเป็นคุณธรรมหรือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญยิ่งในหัวใจของเราตั้งแต่ธรรมะขั้นพื้นๆจนถึงธรรมะสูงสุดวิมุตตินิพพานพอเราตั้งสติสัมปชัญญะรู้ขึ้นมามันจะทำให้เราเป็นตัวของตัวจะทำให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาทำให้เรามีความรู้ไม่ทำให้เราทำอะไรไปด้วยความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราตกอยู่ในอำนาจของการติดในรูปสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรูปสังขารที่เป็นนามสังขารให้เราติดในกองสังขารที่เป็นรูปคือร่างกายของเราเราติดในนามสังขารที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือเราติดกองสังขารเราติดกองสังขารเพราะอะไรเพราะมันมีความลุ่มหลงเนี่ยมาครอบหัวเราอยู่คืออวิชชามาครอบหัวเราอยู่อวิชชาคือความไม่รู้คือความไม่รู้สึกตัวนี่เองตราบใดที่เรารู้สึกตัวมันไม่เป็นอวิชชาแล้วมันเป็นวิชชาคือรู้สึกตัวตราบนั้นเนี่ยตัณหาไม่เกิดตัณหามันก็หยุดมันก็ชะลอไปแล้วตราบใดที่เราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณามันก็เป็นเรื่องของปัญญามันเป็นเรื่องของความรู้มันเป็นเรื่องของวิชามันไม่ใช่เรื่องอำนาจของความลุ่มหลงในขณะนั้นความโลภไม่เกิดความโกรธไม่เกิดเราตั้งใจพิจารณาหน้างานอยู่อย่างนี้เราจะมีประตูการต่อสู้กับกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเราตั้งใจทำให้ใจได้รับความสงบความสงบมีหลายระดับหลายขั้นหลายตอนสงบอยู่กับอารมณ์วิตกวิจารทำไปนานๆทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆมีปีติมีความสุขอันเกิดขึ้นจากอารมณ์อันเดียวอารมณ์หนึ่งเดียวด้วยเหตุที่เราบังคับให้จิตของเราได้รับการคุ้มครองจากสติจากสัมปชัญญะทุกระยะทุกเวลาจิตของเราได้รับความสงบแค่นี้เราก็มีความสงบนะอารมณ์ข้างนอกแทรกไม่ได้พุทโธเราอยู่ตื่นรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาพยายามรักษาอารมณ์แค่นี้ได้นี่คือขั้นต้นวิตกวิจารทำไปบ่อยครั้งทำไปนานๆก็มีปีติมีความสุขเกิดขึ้นจะต้องมีอย่างแน่นอนไม่ปล่อยสติไม่ปล่อยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวไม่ปล่อยสติทำประคองอยู่อย่างนี้ต้องต่อสู้ต้องสังวรต้องสำรวมต้องระมัดระวังต้องต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังถ้าเราทำสัจธรรมก็อยู่ไม่ได้สู้อำนาจของตัณหาไม่ได้พอเราบริกรรมไปนานๆเข้ามันก็อิ่มเหมือนกันอิ่มอารมณ์คือพุทโธน่ะจิตของเราถึงจะไม่บริกรรมพุทโธจิตของเราก็จะไม่ดิ้นไปไหนจิตได้รับความสงบที่เรียกว่าจิตทิ้งคำบริกรรมจิตทิ้งคำบริกรรมด้วยเหตุที่เราบริกรรมสังสมนานๆจิตของเราก็อิ่มอยู่กับอารมณ์ที่อิ่มนี่แหละมีอาหารดูดดื่มเพราะคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์ของธรรมเป็นอาหารของธรรมเป็นอาหารของใจจะว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเนี่ยเราทำให้เกิดความอิ่มขึ้นมายากกับความสงบเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเหล่านั้นเป็นอารมณ์สระเราพิจารณาให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเราขณะที่เราทำจะให้สงบเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาเพ่นพ่านในหัวใจของเราใจเราสงบไม่ได้ในเมื่อใจเราสงบไม่ได้ตัณหามันคอยเจียมมาแทรกปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสมันก็จะมาคอยมาแทรกจิตของเราให้ห่างออกไปแล้วแต่ถ้าหากเขาอิ่มอารมณ์แล้วถึงแม้เราจะปล่อยเขาพระพุทโธเขาไม่ไปไหนอยู่กับอารมณ์อิ่มเอิบบางทีก็ทิ้งความอิ่มเอิบเหล่านั้นอยู่กับความสุขที่เกิดขึ้นจากความสุขข้างในเป็นความสุขที่บริสุทธิ์หรือบางทีเขาละเอียดลึกเข้าไปจนถึงอุเบกขาความวางเฉยสว่างโร่อยู่เฉพาะตัวความสงบถึงขั้นไหนถึงระดับไหนก็ตามขั้นไหนระดับไหนเราเอามาพิจารณาได้เราก็ค่อยเอามาพิจารณาขั้นไหนระดับไหนสงบแนบแน่นละเอียดอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เขาสงบไปอันนี้คือลำดับของความสงบอะไรสงบใจของเราสงบเพราะตัณหาดีดในหัวใจของเรามันสงบไปเพราะว่ามันมาแทรกอารมณ์ธรรมไม่ได้อารมณ์ธรรมมันใหญ่กว่าเพราะเราพยายามประคับประคองให้อารมณ์ธรรมมันอยู่แทนที่หัวใจของเราเท่ากับจอหนึ่งนี่เองเวลาใดภาพหนึ่งปรากฏภาพอื่นก็มาแทรกไม่ได้เวลาได้ภาพหนึ่งปรากฏภาพอื่นก็แทรกไม่ได้ใจของเราเวลาอารมณ์ดีปรากฏ
อารมณ์ร้ายก็ปรากฏไม่ได้เวลาอารมณ์ดีเริ่มจางๆออกไปอารมณ์ร้ายก็ปรากฏขึ้นมาแทนว่าแต่อันเก่าอารมณ์เก่าเริ่มจางลงไปอารมณ์ใหม่ก็จะแทนที่ทันทีตราบใดมีอารมณ์ใหม่มีความเปลี่ยนความนึกความคิดใหม่ๆอารมณ์เก่าเราก็ต้องอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอารมณ์ใหม่อารมณ์ใหม่แทรกทันทีตราบใดที่เราตั้งสติตั้งสัมปชัญญะขึ้นมาให้รออยู่ก็พลักใสต่อสู้กันอยู่อย่างนี้จนจิตของเราจะได้อยู่เราตั้งใจทำไปแล้วจะมีผลเพิ่มไม่ใช่เราทำไปแล้วทิ้งไปเฉยๆทำเท่าไรก็ไม่ได้รับความสงบทำเท่าไรก็ไม่ได้รับความสงบถ้าหากเราทำตั้งใจทำจริงจังแล้วเราจะต้องได้รับความสงบอย่างแน่นอนเมื่อเราสงบแล้วเราก็พิจารณาการพิจารณานั้นก็คือยกเอารูปธรรมยกเอานามธรรมนี่แหละมาพิจารณานี่เป็นเรื่องของกรรมฐานที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะแล้วก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาถ้าหากเราไม่มาตรงสมถะเราไม่มาตรงวิปัสสนาเราจะสงบระงับดับตัณหาคือความอยากในหัวใจของเราไม่ได้ตราบใดที่เรามาตรงนี้หนึ่งเราตัดมันยังไม่ได้เราสงบสติอย่างเดียวแค่เราตั้งใจกำหนดจดจ่อลงไปสติสามารถยับยั้งสงบระงับได้นะตัณหาที่มันจะดิ้นในหัวใจของเราเช่นอย่างมันจะดึงใจของเราไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเนี่ยมันหยุดได้เนื่องจากว่าสติมันเด่นโร่ชัดมากำกับจิตดวงนี้มันเป็นกำแพงขวางกั้นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นให้เข้ามาปรุงนึกในจิตของเราไม่ได้แค่สติแค่นี้มันก็หยุดได้มันได้รับความสงบได้แต่ว่าตัณหาเหล่านั้นเนี่ยความอยากในอารมณ์ของใจเหล่านั้นเราจะสามารถสงบระงับได้ตอนเมื่อเราไปทราบสาเหตุต้นตอที่แท้จริงกระแสของตัณหาจะละจะตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาเพราะปัญญาสามารถเข้าไปคลี่คลายเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเห็นที่ไปที่มาของกายของเราเห็นความติดความผูกพันในใจของเรายึดกายของเราสำคัญมั่นหมายว่ากายเป็นเราสำคัญว่าเวทนาสำคัญว่าสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของของเราทำไมมันถึงเป็นเราก็เพราะว่าเราติดความสุขนี่เองนะเวลามันไปประสบสิ่งที่ดีมันก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาจนตั้งตัวเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่ถ้าหากเราไม่ติดเห็นจักจะเห็นด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญากำหนดจดจ่อเห็นรู้อยู่เพราะว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เรากำลังทำงานอยู่โดยเฉพาะเราจะพิจารณาในหน้างานเราจะพิจารณาเห็นได้กับเรื่องเหล่านี้เรามีสติมีสมาธิสงบรู้อยู่กำลังจดจ่อพิจารณาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นจะเป็นรูปก็ตามก็สักแต่ว่าเป็นรูปเฉยๆนะเราไม่ได้ยินดีเราไม่ได้ยินร้ายเสียงก็เช่นเดียวกันอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาเราไม่เกิดความยินดีเราไม่เกิดความยินร้ายความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอัตตาไม่เกิดถ้าหากตราบใดมีอัตตาโผล่ขึ้นมามันติดแล้วมันติดยินดีตราบใดติดยินดีมันก็ต้องติดยินร้ายตราบใดติดความสุขมันก็ต้องติดความทุกข์ด้วยความทุกข์ด้วยเหตุที่เราติดนั่นแหละคือเราไม่ต้องการเราก็ผลักออกไปเราผลักออกไปไม่ใช่เราเห็นแล้วก็วางเฉยความสุขก็เช่นเดียวกันพอเราประสบพบเห็นแล้วเราก็ไม่วางเฉยเราก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาแท้ที่จริงอารมณ์ความสุขก็ตามอารมณ์ความทุกข์ก็ตามมันเป็นสองไปจากผู้รู้ของเรานะมันไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรามาพิจารณาอยู่อย่างนี้จะทำให้เราได้ข้อปฏิบัติได้อย่างดีอ้อความสุขมันเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่าเราสัมผัสความสุขความสุขก็คือความสุขผู้รู้ว่าความสุขก็คือความสุขมันเป็นอารมณ์อารมณ์เหล่านี้มันเป็นอารมณ์ของเวทนาที่เรียกว่าสุขเวทนาแล้วก็ทุกขเวทนาอารมณ์ที่เราละได้ทั้งหมดเหมือนอย่างพระอริยะเจ้าของท่านเนี่ยไม่มีอารมณ์แห่งเวทนามันเป็นการสลัดตัดอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้ทั้งหมดท่านจึงเรียกว่าความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขโดยหลักธรรมชาติที่ไม่มีสุขเวทนาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีทุกขเวทนาเข้าไปเกี่ยวข้องในหัวใจดวงนั้นเราใช้จิตของเราพยายามกำหนดจดจ่อดูโรอยู่ไม่ให้ยินดีมันเกิดไม่ให้ยินร้ายมันเกิดเราพอจะพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถทำอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องจนภาวะอันนี้เกิดเองมีเองเป็นเองนี่คือภาวะที่จิตของเราเข้าถึงเราจะสามารถเข้าถึงจนสามารถสละ
สลัดสิ่งเหล่านั้นด้วยความเบื่อหน่ายคลายจางแล้วก็ถอยมาถอยมาจนหลุดจนพ้นจากภาวะเหล่านั้นได้นี่ทำความเข้าใจทำความรู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนปัญญาให้กับหัวใจของเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยถูกอวิชชามันครอบงำอยู่คำว่าอวิชชามันมีศักดิ์ว่าเป็นผู้รู้รู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาช่วยเหลือตัวเองด้วยเหตุที่มีอวิชชาคือความรู้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จริงนี่เองจึงทำให้เราปรุงนึกคิดปรุงไปปรุงมาจนเกิดกองสังขารที่เรียกอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดกองสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็หมายถึงจิตของเรานี้ด้วยจิตของเรานี้อุบัติขึ้นมาเพราะสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งปรุงสิ่งประกอบก็คือความไม่บริสุทธิ์ของจิตนี่เองแต่ว่าจิตเบื้องต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราก็ทราบไม่ได้แต่หากเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกองสังขารมีนู่นมาปรุงมีนี่มาปรุงมีนั่นมาประกอบมีนี่มาประกอบเป็นกองสังขารเป็นจิตของเราด้วยเหตุที่เรามีสิ่งปนเปื้อนมาอย่างนี้เองจึงทำให้เราพันไปเรื่อยๆเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดนามรูปเป็นเหตุให้เกิดอายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาโดยลำดับถ้าเราไปแยกเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้มันจะเป็นลำดับขั้นอย่างนี้เองกว่าจะมาถึงเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาลำดับขั้นที่มันเกิดเราไม่เคยย้อนไปดูมันเรามารู้แต่ว่าดีชอบใจไม่ดีไม่ชอบใจเราไม่เคยย้อนเข้าไปวิญญาณผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอาศัยใจไปกระทบอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสหรือไม่กับความน้อมนึกในภายในใจของเราซึ่งเป็นสัญญาอารมณ์ที่ตกผลึกในหัวใจของเรากลายมาเป็นสัญญาอารมณ์ทำให้เรายินดีทำให้เรายินร้ายทำให้เราพอใจทำให้เราไม่พอใจแท้ที่จริงเรากำหนดจดจ่อดูเวทนาเนี่ยความสุขเกิดขึ้นให้เราดูความทุกข์เกิดขึ้นให้เราดูจ่อดูเวทนาคำว่าจ่อดูในที่นี้หมายความว่าเรามีสมาธิเรามีปัญญาเรามีสติอย่างน้อยสติต้องเป็นภาคเป็นพื้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราเจริญสติตราบใดที่ปัญญายานยังไม่เกิดเราต้องเจริญสติเจริญสัมปชัญญะกำหนดจดจ่ออย่างต่อเนื่องทุกระยะทุกเวลาท่านจึงว่ามหาสติการใช้สตินั่นน่ะเป็นเรื่องที่สำคัญสติเป็นเรื่องสำคัญไปทุกอย่างทุกเรื่องสมถะถ้าหากเราขาดสติสมถะก็เกิดไม่ได้วิปัสสนาถ้าหากเราขาดสติวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้อาศัยสติตัวเดียวเนี่ยเป็นตัวธรรมะที่มีอุปการะคุณที่สำคัญที่สุดตั้งแต่พื้นจนถึงนู่นวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วท่านใช้คำว่าสติสมบูรณ์ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์พวกเราจับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาตัวสติพยายามปลุกสติพยายามเตือนสติพยายามปลุกสติพยายามสร้างสติเอาตัวนี้แหละมากำกับควบคุมจนจิตของเราอยู่กับอารมณ์ที่กำกับด้วยสติให้อยู่กับอารมณ์ธรรมก็อยู่ด้วยกับอารมณ์ที่มีสติเป็นผู้กำกับดูแลควบคุมอยู่จนเป็นเองจนสามารถเป็นเองนี่สติถ้าเรามีสติอยู่ทุกระยะทุกเวลามีสัมปชัญญะอยู่ทุกระยะทุกเวลาแล้วเราก็มาพิจารณาสุขเวทนามาพิจารณาทุกขเวทนาสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ทุกเกิดขึ้นเราก็รู้ในเมื่อเรารู้แล้วแสดงว่ามันเกิดปัญญาและอวิชชามันครอบเราไม่ได้ตัณหามันก็ครอบเราไม่ได้อัตตาตัวตนก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ตราบใดตัวอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาตัณหามันก็โผล่ขึ้นมาตราบใดตัณหาโผล่ขึ้นมามันก็ยึดแล้วยึดเวทนานั่นแหละยึดสุขแล้วยึดทุกข์แล้วตราบใดยึดสุขตราบใดยึดทุกข์ย่อมหมายความว่าสมุทัยเพิ่มขึ้นแล้วตราบใดยึดสุขตราบใดยึดทุกข์สมุทัยเพิ่มขึ้นแล้วยึดหนักๆยึดมากๆเข้าตกผลึกเป็นวิบากว่าเราทั้งหลายวัฏสงสารของเราก็วนอยู่อย่างนี้อย่างไม่จบอย่างไม่สิ้นเราจะมาตัดเราจะมารู้เราจะมาเข้าใจเราจะต้องมาเข้าใจมารู้มาเข้าใจตรงนี้แหละตรงเวทนานี่แหละเพราะตรงเวทนามันเป็นศูนย์รวมของธรรมความสุขจะเกิดตรงนี้ความทุกข์จะเกิดตรงนี้การยึดติดในความสุขจะเกิดตรงนี้การไม่ยึดติดความสุขหรือความทุกข์ก็จะเกิดตรงนี้เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงภพชาติของเราจะได้บาปก็ได้ตรงนี้จะได้บุญก็ได้ตรงนี้จะไปนรกจะไปสวรรค์ก็ไปตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นศูนย์กลางที่เราควรกำหนดจดจ่อมาพิจารณา
ในงานในการปฏิบัติของเราความสุขเกิดขึ้นมาจ่อพิจารณาไม่ปล่อยนะยึดทีไรเมื่อไรนั่นโผล่อัตตามันโผล่ขึ้นมาแล้วตัวตนโผล่ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าหากเราจ่อด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอัตตาไม่โผล่ขึ้นมามันเป็นอนัตตาโดยหลักธรรมชาติของมันโดยแท้ที่จริงมันภาวะของมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอนัตตาโดยหลักธรรมชาติของมันความไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ของมันนั่นแหละเป็นทุกขังความเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังอนิจจังทุกขังกับอนัตตามันแสดงตัวอยู่อย่างนี้ทุกระยะทุกเวลาไม่ว่ากองสังขารใดมาว่าจะเป็นกองสังขารรูปมาว่าจะเป็นกองสังขารนามไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ไปปรากฏเฉพาะในหัวใจของเราสรุปลงมาที่ความเปลี่ยนแปลงเจาะกำหนดรู้ไม่ติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ติดในสุขไม่ติดในทุกข์ในเมื่อเราไม่ติดได้เราทำให้เราเข้าใจสำคัญมั่นหมายว่าไม่มีตัวไม่มีตนตัวตนไม่ปรากฏสุขไม่มีอะไรยึดสุขไม่มีอะไรยึดทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงมาพิจารณาเห็นกายสักว่าเป็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่ตระหนักละความยึดติดในกายละความสำคัญมั่นหมายในกายที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นว่ากายนี้เป็นเราทำไมยึดว่ากายเป็นเราเพราะเวลากายมันไปสัมผัสแล้วมันมีความสุขยึดความสุขที่กายไปสัมผัสจนเป็นเราแต่ถ้าหากเราพิจารณากายด้วยเราพิจารณาความสุขที่กายไปสัมผัสด้วยพิจารณาความทุกข์ที่กายไปสัมผัสด้วยเห็นกายสักว่าเป็นกายเห็นภาวะของความเป็นกายมีความภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนั้นก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เปลี่ยนไปอันนั้นก็ไม่คงที่อันนี้ก็ไม่มั่นคงอันนั้นก็ไม่มีสาระอันนี้ก็ไม่เป็นแก่นสารถูกย่อยถูกขับถูกสลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ในหัวใจของเราจ่อขึ้นมาย่อยสลายทีไรเมื่อไรอารมณ์เหล่านี้ก็กระจายออกไปด้วยสติของเราด้วยสัมปชัญญะของเรานี่คือการตั้งใจพิจารณาเพื่อจะมาเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นตอที่เราจะหลบหาความสุขให้กับหัวใจของเราในเมื่อตัณหามันเกิดไม่ได้อุปาทานมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทำลายภพทำลายชาติได้ย่อมหมายถึงว่าปล่อยวางหมดทุกอย่างไม่มีอัตตาตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องภาวะเหล่านั้นเป็นภาวะอนัตตาโดยหลักธรรมชาติของมันเองทุกอย่างเป็นไปอยู่ตามหลักธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้นู้นเป็นผู้นี้ไปยึดไปถือมันสำคัญว่ามีการไปยึดไปถือแล้วจะต้องหมายให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองนี่แหละสำคัญที่เราเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เราพยายามหมายอันนั้นถูกใจบ้างเราก็มีความสุขหมายอันนั้นแต่ร้อยทั้งร้อยมันหมายอันนั้นก็ผิดหวังหมายอันนี้ก็ผิดหวังมีความสุขหยุ่มหยิมยิ้มนิดหน่อยผิดหวังเป็นเรื่องมากเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยเหตุที่เราหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราหวังกายเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราหวังว่าร่างกายของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกสบายอยู่ไปอยู่มาอยู่มานี่ไปอ้าวมันมีอันต้องเป็นไปแล้วไปเช็คเจอโน้นไปเช็คเจอนี้เป็นทับเป็นตายไปเป็นปอดเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่ออะไรสารพัดไปแล้วมันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปตามภาวะของกองสังขารที่มันจะมีที่มันจะเป็นนี่คือร่างกายของเราไม่คงที่เปลี่ยนไปเป็นอนิจจังไม่คงที่เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งภาวะทั้งอนิจจังเนี่ยเราพยายามไปดัดแปลงให้เป็นทุกขังไปดัดแปลงให้เป็นนิจจังเพราะฉะนั้นอัตตามันถึงโผล่เพราะอัตตาโผล่ขึ้นมามันพยายามดัดแปลงให้เป็นเราให้เป็นของเราให้สมหวังให้เราสมหวังเราคำว่าเราเนี่ยด้วยเหตุที่เรายึดกายแล้วยังไม่พอเราไปปั้นน้ำเป็นตัวโผล่เข้าไปในหัวใจของเราเป็นตัวเป็นตนในหัวใจของเรามีความยึดมีความถือในหัวใจของเราความยึดความถือมีในที่ไหนที่นั่นมีอัตตาความยึดความถือไม่มีในณที่ใดที่นั้นไม่มีอัตตาที่นั้นเป็นอนัตตาโดยหลักธรรมชาตินี่พุทธเจ้าท่านทรงให้เราพิจารณากองสังขารในเมื่อตัณหามันเกิดไม่ได้มันโผล่ไม่ได้ภพชาติมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ทำไมมันถึงโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะมันไม่มีอัตตามันไม่มีอัตตามันไม่มีผู้หมายแล้วจะเอาอะไรไปหมายนะเหมือนอย่างเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปนู้นไปนี้นะเราหมายว่าจะไปตรงนู้นไปตรงนี้ในเมื่อเราหมายไปแล้วพอเราออกจากนี้ไปเราก็จะไปโผล่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าหากเราไม่หมายมันก็ไม่มีที่ไปตราบใดมันไม่มีผู้หมาย
ไม่มีผู้สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้หมายภพที่เราจะไปโผล่มันก็ไม่มีชาติคือผู้ที่จะไปโผล่ในภพผู้นั้นเนี่ยถูกทำลายไปแล้วด้วยเห็นได้ว่าเป็นเพียงสักภาวะธรรมด้วยกลด้วยอุบายมายาของตัณหาหัวใจของเรามันถูกย่อยถูกสลายถูกละลายไปจนเหมือนเหลือแต่หลักธรรมชาติมันก็ไม่มีอะไรไปโผล่ชาติก็ไม่มีเกิดไม่มีเมื่อเกิดไม่มีแล้วแก่ก็ไม่มีเจ็บก็ไม่มีตายก็มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตซึ่งเป็นกองทุกข์หยุมหยิมปลายเหตุนั่นน่ะมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้มาสงบระงับแล้วก็ดับแล้วก็ต่อสู้กันตรงนี้ตรงกองสังขารตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการนี้จึงเป็นวิธีการที่ละเอียดวิธีการของสมถะและวิธีการของวิปัสสนาวิปัสสนาเราจะพิจารณายังไงเราจะพิจารณาเราก็เอาหลักมหาสติปัฏฐานนั่นแหละมาพิจารณาท่านให้พิจารณากายเนี้ยพิจารณาขันเนี้ยหรือพิจารณาลมหรือพิจารณาเวทนาเนี้ยกายเวทนาจิตธรรมจิตกับธรรมกับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมเขาทำงานสัมผัสสัมพันธ์กันทุกระยะทุกเวลาเราจะพิจารณาเวทนาเมื่ออย่างพิจารณาสุขเวทนาก็ตามเนี่ยมันเอาไปเทียบได้ทั้งหมดได้หมดเลยแหละจะพิจารณาทุกเวทนาก็ตามจะพิจารณาสุขเวทนาก็ตามจะพิจารณากายก็ตามจะพิจารณาจิตก็ตามจะพิจารณาธรรมก็ตามแต่การพิจารณาจิตนั้นก็คือพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตการพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาหลักอริยสัจ4นี่ก็เป็นธรรมธรรมะส่วนหนึ่งเป็นส่วนมรรคที่เราตั้งใจพิจารณาอีกธรรมะส่วนหนึ่งเป็นส่วนผลผลใดๆที่พึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราจากการที่เราเจริญมรรคเราอบรมมรรคเราก็พิจารณาไม่ใช่ว่าอันไหนได้มาแล้วก็ยินดีอันไหนได้มาแล้วก็ยึดดีใจพอใจเช่นอย่างความสงบเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นญาณทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ตามเกิดขึ้นตามหลักมหาสติท่านบอกว่าเพียงแต่กำหนดรู้สักแต่ว่าเป็นที่รู้สักแต่ว่าเป็นที่ปรากฏสักแต่ว่าเป็นที่กำหนดรู้ตั้งใจสติกำหนดจดจ่อมันสักแต่ว่ารู้จริงๆในขณะที่เราตั้งใจกำหนดจดจ่อสักแต่ว่ารู้จริงๆไม่มีการยึดเข้ามาไม่มีการผลักออกไปอัตตาตัวตนไม่โผล่ไม่เกิดนำความเศร้าโศกออกได้ทำให้ทิฏฐิของเราเกิดความบริสุทธิ์ไม่ยึดเข้ามาไม่ผลักออกไปมีการเจริญหลักมหาสติปัฏฐานเราจะพิจารณาเวทนาก็ได้เรานั่งเดี๋ยวนี้เราปวดเนี่ยเราใช้จิตของเราจ่อลงไปตรงที่มันปวดนั่นแหละเราจ่อลงไปได้ปวดตะโพกปวดหัวเข่าปวดเอวเนี่ยจ่อดูอาการของความปวดนี่คือเวทนาเราใช้สติจ่อเข้าไปว่าเวทนามีอยู่สักแต่ว่ามีอยู่ให้เราพิจารณาเป็นที่รู้ของจิตเป็นที่รู้ของสติเป็นที่ตั้งของสติกำหนดจดจ่อรู้ประสิทธิ์จากตัวตนถ้าตัวตนโผล่ขึ้นมาปั๊บโอ้ยปวดปวดเอวโอ้ยปวดหัวเข่าโอ้ยเราปวดแล้วเราทนไม่ไหวเราพลิกแล้วทำไมเราจะทันมันเราไม่ทันแต่ถ้าเราพิจารณาบ่อยครั้งเข้าอุปาทานในหัวใจของเราก็จะบางลงบางลงบางลงแต่ถ้าอุปาทานความยึดมั่นเหนียวแน่นมั่นคงเนี่ยโผล่ขึ้นมาปั๊บยึดปุ๊บเราปวดแล้วพลิกแล้วโอ้เราปวดแล้วพลิกแล้วไปประสบนู้นประสบนี้เนี่ยเราก็ยึดแล้วสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ยึดทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ยึดก็ยึดเอาสติกำหนดจดจ่อดูเวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจริงๆดำริจ่ออยู่นั้นน่ะไม่คลาดเคลื่อนจากกำหนดจดจ่อหรือมันก็ย้อนมาดูจิตของเราด้วยหลวงตาท่านสอนให้ย้อนมาดูจิตจ่อดูเวทนาแล้วก็จ่อมาที่จิตจ่อมาที่จิตมาเห็นอะไรมาเห็นอะไรก็ให้เราจ่อมาลองดูมันเห็นอะไรมันทำความรู้ตัวรู้อยู่เฉพาะจิตของตัวเองแล้วก็ทำความรู้สึกไปที่เวทนาทำความรู้สึกมาที่จิตทำความรู้สึกไปที่เวทนาทำความรู้สึกมาที่จิตถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันคือไปอยู่กับทุกข์นั่นแหละอยู่กับตรงความปวดนั่นแหละว่าเราปวดเราปวดเราปวดแต่ถ้าเราย้อนมาที่จิตเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาแท้ที่จริงจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นเองจิตเป็นผู้รู้ว่าเวทนาเจ็บเวทนาปวดนี่มันหลักเกณฑ์อันเดียวกันที่เราประสบสุขก็พิจารณาที่เราประสบทุกข์ก็พิจารณามันอันเดียวกันหลักอันนี้หลักอันเดียวกันแต่อาศัยว่าต้องทำ
ทำแบบฝึกหัดตนชำนิชำนาญจนช่ำชองจนเป็นเองเมื่อนี้เมื่อเป็นเองไปแล้วต่างอันต่างจริงเวทนาก็เป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นทำจนเชื่องจนชินกว่าจะได้ถึงธรรมะที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกเวทนาจิตย้อนมาพิจารณาที่จิตจิตก็สักแต่ว่ารู้แต่จะพิจารณาที่จิตก็คืออารมณ์ก็เกิดขึ้นภายในจิตดูที่ทำงานมันติดข้องมันพันกันไปหมดเมื่อเราไปพิจารณาบทธรรมพิจารณาทุกข์พิจารณาสมุทัยพิจารณานิโรธพิจารณามรรครวมไปแล้วคือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องตัณหาเนี่ยตัณหามันมักจะโผล่ขึ้นมาตัณหาโผล่ขึ้นมาที่เป็นมายึดกองทุกข์ยึดกายยึดเวทนายึดจิตกายเวทนาจิตอันนี้เป็นอารมณ์ที่เราใช้จิตไปพิจารณาเพราะอะไรเพราะมันเป็นช่องทางที่ตัณหามันแสดงออกมาที่กายมายึดกายแสดงมาที่เวทนามายึดเวทนามาที่จิตมายึดที่จิตแล้วก็ติดธรรมไปยึดธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีหลายบทเราไปพิจารณาดูโดยเฉพาะหลักใหญ่ก็คือหลักอริยสัจทั้ง4นี้เป็นบทของธรรมเราพิจารณากองทุกข์คือพิจารณาร่างกายของเราพูดไปแล้วมันจะพันกันไปหมดแหละอยู่ในวงนี้ทั้งหมดเลยเรายิ่งหมุนไปเท่าไหร่ยิ่งกระจายทำให้เราเข้าใจทะลุปุโปร่งทั่วถึงกันหมดเช่นอย่างเราพิจารณากองทุกข์กองทุกข์คืออัตภาพร่างกายของกายของเวทนาของจิตหรือของกายของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือว่าเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณมันเป็นกองทุกข์นี่กองทุกข์นี่เกิดขึ้นจากสมุทัยเกิดขึ้นจากสมุทัยเพราะสมุทัยมันไปยึดด้วยเหตุที่เรายึดน่ะกายจึงเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นเราเพราะใจมันไปยึดมันตัณหามันเกิดขึ้นมาปั๊บแล้วมันไปยึดแต่ตราบใดตัณหาถูกมรรคอบรมไปแล้วอบรมด้วยสติอบรมด้วยสมาธิอบรมด้วยปัญญาเริ่มต้นกำกับเป็นพื้นฐานมาจากศีลมาสมาธิคือสงบหยุดชะลอไม่ให้มันไปยึดแล้วก็ปัญญาพิจารณาคลี่คลายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราแยกแยะกายแยกแยะเวทนาแยกแยะสัญญาแยกแยะสังขารแยกแยะวิญญาณเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอื่นไปจากจิตเป็นอื่นไปจากผู้รู้ของเราขันธ์ทั้ง5เป็นอื่นไปจากผู้รู้ของเรานะมันเป็นอาการของผู้รู้ของเราร่างกายก็เป็นอาการของผู้รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการของผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้ตัวที่แท้จริงการที่เราตั้งใจปฏิบัติเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อละขันธ์ทั้ง5นี้เราละขันธ์ทั้ง5ได้แล้วเหลืออะไรก็เหลือนี่แหละเหลือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี่เองมันไม่ใช่ว่าหมดไปหายไปไหนไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นอาการเป็นกิริยาอาการพระจิตของพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นประธานก็คือเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวถอยลงมาปอกออกปอกออกปอกออกจนหมดเหลือผู้รู้หนึ่งเดียวถอยเข้ามาเห็นทุกเห็นโทษแล้วถอยเข้ามาจนเหลือหนึ่งเดียวและผู้นี้เป็นผู้ที่ยังมีอยู่ไม่สูญหายไปจากโลกเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ทราบตอนพระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพานพระองค์ใช้พระจิตของพระองค์เนี่ยเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มองเห็นหมดพระอนุรุทธะมองเห็นหมดแต่เวลาพระองค์ไม่พาดพิงในสมมุติเหล่านั้นพระอนุรุทธะมองไม่เห็นแต่พระจิตนั้นยังมีอยู่แต่เราไม่พาดพิงสมมุติเรามองไม่เห็นพวกเราตั้งใจพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิตั้งใจสมาทานศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีลเท่าไหร่ก็ตามแต่เราพยายามท่องบทสวดมนต์บทไหนก็ตามเถิดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานก้องสะเทือนในหัวใจของเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมโอ้รู้สึกว่าพรณามายาวนานพอสมควรนะหลับตาพูดเป็นอย่างนี้แหละมันไม่บอกเวลาอะไรแหละ หลับตาพูดน่าจะพอสมควรแก่เวลามั้งนะวันนี้ พวกเราทั้งหลายด้วยความกตัญญูรู้บุญรู้คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เจ้าคุณอุดมญาณโมลีท่านถึงแก่อายุไขตั้งแต่อายุท่าน105ปีมาจนบัดนี้ชาติการของท่านก็มาถึง108ปีพวกเราก็นับเนื่องถึงวันครบรอบของท่านตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่พวกเราก็ไม่ลืมบุญกุศลเหล่านี้
ช่วงนั้นที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พวกเราก็จัดพวกเราก็ทำพอมาถึงตอนนี้ท่านล่วงลับไปแล้วด้วยความกตัญญูรู้บุญรู้คุณของท่านพวกเราทั้งหลายก็ไม่ทิ้งงานเหล่านี้จัดให้เกิดมีการทำบุญครบรอบอายุชาติการ108ปีของท่านพวกเราก็ถือโอกาสนี้ได้ตั้งใจมาสมาทานศีล5ศีล8บวชเนกขัมมะโอทั้งหลายทั้ง 2-300 ท่าน 200-300 กว่ารู้สึกว่าเหมือนกับดอกบัวขาวงามบานสะพรั่งเต็มไปหมดขอให้ความสงบเบิกบานบานในหัวใจของเราของท่านทุกดวงมันจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญจะทำให้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เพาะเป็นสถานที่ปลูกเป็นสถานที่ปรับเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราจากต่ำมาเป็นสูงจากพระทัพประมะขยับขึ้นมาเป็นเนยยะขยับขึ้นมาเป็นวิปจิตตะขยับขึ้นมาเป็นอุคติตันอยู่พร้อมที่จะบานแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์อบรมพลังจิตตานุภาพรู้สึกว่าหลวงปู่ท่านจับถูกมากหลวงปู่วิริยังท่านจับถูกมากเป็นเหตุว่าให้พวกเราเหมือนกับเรียกพวกเราให้มาสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองทำให้สถานที่ตรงนี้มีความจำเป็นมีความสำคัญมากมีการอบรมกันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะได้ยินว่างั้นนะมีการทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนากันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เปลี่ยนไปเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นกิจกรรมทำเป็นอย่างมีขั้นมีตอนทำอย่างมีรูปแบบแล้วมีการพัฒนาไปตามหลักสูตรขอให้ความตั้งอกตั้งใจของเราของท่านทั้งหลายเป็นเสมือนดอกบัวบานงามสะพรั่งบูชาบุญคุณของหลวงปู่เจ้าคุณอุดมยานโมลีแล้วก็ระลึกถึงบุญถึงคุณของหลวงปู่วิริยังที่ท่านพยายามมาตั้งหลักตั้งฐานอันนี้เอาไว้ให้พวกเราได้พอมีช่วงหายใจมีที่สำหรับฝึกฝนอบรมตนและก็เกิดโอกาสทำให้เรามีโอกาสได้มารู้ได้มาทำได้ปรับเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเรามาบนเส้นทางที่จะนำให้ชีวิตจิตใจของเรานำไปสู่ความสุขความเจริญตามหลักของพุทธธรรมอย่างแท้จริงจึงขออํานวยอวยชัยให้พรกับท่านทั้งหลายให้ประสบความสุขความเจริญตั้งใจปฏิบัติธรรมขอให้ได้อัดได้ทำโดยทุนากันพอสมควรกับเวลาเพียงเท่านี้การพูดคุยสนทนาอะไรกันมีไหมถ้าไม่มีก็ให้พรThank you.
ใช้ความเพียรเองใช่ไหมเนี่ยเพื่อนฝากมาค่ะอ๋อเพื่อนฝากมาครูสมาธิฝากให้ครูสมาธิรุ่น39โอ้โหใช้ความพยายามไม่ธรรมดานะเนี่ยจากไปตึกเอาให้พรรับพรนะยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฏฐานเดียยุวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตภวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานภาเวนัสธาโสถีพวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานภาเวนัสธาโสถีพวันตุเตสาธุ